ธรรมสวัสดีนะคะในช่วงเวลาธรรมสวัสดีไลฟ์ของวันเสาร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราเตรียมงานทั้งหมดเพื่อวันวิสาขบูชานะคะเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อจะมีชีวิตที่เป็นชาวพุทธนะคะถ้าคุณแม่ใช้สถานที่ตรงนี้นานคนงานก็จะหยุดทำงานให้มองไปเลยค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าคณะแม่ชีกำลังเตรียมตัวที่จะต่อเชื่อมภูเขานะคะมาที่น้ำตกซึ่งน้ำตกกับน้ำเนี่ยค่ะเป็นบริเวณที่พวกเราใช้เป็นที่สำหรับการรับแขกนะคะถ้าท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะมาเรียนรู้กับหุบเขาโพธิสัตว์ท่านก็จะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราอยู่กับความร้อนพอความร้อนมันขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ต้องใส่หมวกแล้วเราก็จะเห็นว่าคณะแม่ชีเนี่ยกำลังมองเห็นถึงการเอาหินมาทำให้น้ำที่มันไหลจากบริเวณที่เราจะนั่งรับแขกกันเนี่ยไปจนถึงองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะเพื่อให้พวกเขาได้ทำงานกันอย่างเป็นปกติแล้วก็เป็นปกติที่พวกเราอาจจะต้องแบ่งกันทำงานจริงๆภูเขาก็ว่าไปค่ะพวกเธอทำงานได้เลยจะได้เสร็จให้ทันในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ใช้วิธีการเดินจ่ายงานทุกเช้าเลยค่ะเช้านี้ทำอะไรเช้านี้จะต้องมีอะไรเพื่อจะให้คุณแม่เดินตรวจในตอนเย็นนะคะภูเขานี้ก็เป็นอีกหนึ่งภูเขาที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในก่อนวิสาขบูชานี้เพราะว่าเรามีรถที่จะต้องขุดบ่อก่อนวันวิสาขบูชาเราจะต้องมีบ่อน้ำแล้วก็เป็นบ่อน้ำที่พวกเราเองต้องเตรียมไว้เพื่อให้มันเป็นที่ซับน้ำที่มีฝนจากฟ้าแล้วก็มีน้ำจากพื้นดินในขณะที่ต้นไม้ต้องการน้ำต้องมีบ่อน้ำแล้วดินไปไหนดินก็ขึ้นมาเป็นภูเขาอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเมื่อเราเห็นดินเห็นสวนน้ำเห็นคณะทำงานนะคะอยากให้แม่ชีนันทวรรณได้ขึ้นมาอยู่มุมนี้เราก็เห็นละว่าตรงเนี้ยเขากำลังจะเชื่อมให้เป็นปีกของภูเขาหมายถึงว่าถ้ามันมีดินที่เหลือเยอะปีกของภูเขาก็จะไปถึงต้นไม้ใหญ่นั่นเลยค่ะก็เชื่อมน้ำแล้วก็มาเป็นภูเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาต้นหางจระเข้ใช่ไหมอโลเวร่าออกก่อนแล้วเราก็ปลูกซิลเวอร์โอ๊กไปแล้วแต่ซิลเวอร์โอ๊กที่เพิ่งปลูกเนี่ยเอาเปลี่ยนใส่กระถางเลยเพื่อที่จะทำให้เกิดการเติบโตในที่ที่ปลูกจริงเดี๋ยวพอภูเขาเสร็จก็จะปลูกจริงอันนี้ก็เป็นการวางแผนที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยวิสาขบูชาทำอะไรได้บ้างนอกจากจะขัดเกลากิเลสจิตใจของเราแล้วนะคะเราก็ต้องทำทั้งภูเขาน้ำตกปลูกต้นไม้นะคะก็บอกให้ทำงานได้เลยจ้ะไม่ต้องหยุดเครื่องเพราะว่าไม่รบกวนคราวนี้มองไปนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นให้ดูเป็นรายวันเลยวันนี้เขาจะเอาดินเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะได้ท่อน้ำตรงนี้มาสัก10ท่อแล้วก็ไปเลยค่ะไปแบบชนิดที่เชื่อมกันแล้วเอาต้นไม้ที่เราขุดเนี่ยค่ะยกขึ้นเดี๋ยวเขาจะเอาดินเนี้ยขึ้นมาไว้บนภูเขาท่านดูวิธีการทำงานเครื่องมือทุกอย่างจะถูกใช้เป็นเครื่องที่ทำงานแทนคนแต่ว่าคนต้องใช้ปัญญาในการที่จะคิดนะคะพอใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะบริหารไอ้เครื่องมือพวกนี้และอย่ากลัวที่จะทำอะไรแบบชนิดที่มันสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยก็คืออยากได้น้ำอ้อนวอนขอไม่ได้ใช่ไหมก็ขุดบ่อน้ำเราจะเห็นว่าน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกเมื่อวานเนี่ยชัดเจนแล้วค่ะบ่อที่เรากำลังจะทำสะดือน้ำที่เป็นธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเราต้องดึงน้ำออกก่อนเพื่อให้เกิดอะไรคะให้เกิดความแห้งแล้วก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าหลุมหรือสะดือของน้ำที่จะดึงน้ำจากใต้ดินนะคะ
ขึ้นมาแล้วพอน้ำฝนตกมาจากฟ้ามันก็กลายเป็นบ่อมังกรที่พอที่จะพ่นน้ำให้กับพวกเราได้ให้ดูตรงนี้ไว้ที่คุณแม่พาออกมาทำงานร้อนแรงเนี่ยเพื่อให้ดูเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะเนี่ยค่ะรถสิบล้อเนี่ยไปขนดินมาไปเอาดินมานะคะรถแมคโครตอนนี้มี3คันนะคะ3คันเนี่ย1คันขุดทางโน้นอีก1คันเคลียร์ทางนี้และอีก1คันก็จะไปที่จะพาไปดูและนั่งคุยกันคือมินิเธียเตอร์อันนี้ก็จะได้ยินเสียงดังหน่อยนะคะเราก็จะเห็นละว่าเราเสร็จยังไงก็เสร็จไม่ใช่ไม่ถึงเสร็จคือตายนะยังไงก็เสร็จคือสามารถทำงานเสร็จดูค่ะถ้าคุณแม่ปีนขึ้นไปคุณก็จะขำคุณแม่แหละแต่ไม่ขำค่ะเห็นไหมคะว่าเขากำลังเอาจากขึ้นแล้วค่ะเขาจะเสร็จภายในวันนี้และอันนี้จะเสร็จภายใน2วันนี้อันนี้จะเป็นที่ผู้สูงวัยเดินขึ้นได้สบายๆนี่เลยค่ะเนี่ยสบายๆเดินขึ้นไปไม่ต้องก้าวเท้าบอกอุทัยอย่าเพิ่งตัดตรงนี้นะใครบอกอุทัยอย่าเพิ่งตัดตรงนี้นะตรงนี้ยาวๆไว้ก่อนเพื่อจะให้แบบสามารถมีวีลแชร์ขึ้นได้เลยอันนี้ก็เป็นความชำนาญในการสั่งของคุณแม่แหละไปไหนก็สั่งได้หันไปทางนู้นก็เห็นอย่างนึงหันมาทางนี้อันนี้ค่ะไม่ตัดนะไม่ตัดอันนี้เก็บไว้ให้วีลแชร์ขึ้นนะจ๊ะอย่าตัดนะจ๊ะขอบใจส่วนอันนี้ตัดได้เพราะอันนี้จะเอาไว้นั่งตรงนี้จะเป็นที่นั่งพอตอนเย็นแดดร่มลมตกตรงนี้ค่ะดูไปอันนี้ดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ดูจากข้างบนลงมาข้างล่างเห็นไหมคะเห็นชัดเจนนะคะถ้าท่านมาในช่วงวันวิสาขาบูชาซึ่งตอนนี้ก็มีคำสั่งที่บอกว่าไม่ให้ออกนอกจังหวัดก็ใครอยู่จังหวัดไหนก็ทำในจังหวัดนั้นนะคะจ้ะขอบใจมากเลยวันนี้เสร็จเนาะจ้ะไอ้ข้างล่างที่มันยื่นไปอ่ะเอาไว้สำหรับรถวีลแชร์ขึ้นไม่ต้องตัดนะจ๊ะจ้ะขอบใจมากอุทัยอยู่ไหนอ่ะอ๋อใช่เมื่อวานนี้เกิดฝนตกทำงานไม่ได้งั้นมาเติมวันนี้อาช่างมุงเสร็จไหมจ้าวันนี้เสร็จไหมลูกไม่เสร็จแล้วเมื่อไหร่เสร็จโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะคุยแต่ข้างในเสร็จวันนี้ไหมจ้าเหรอเดี๋ยวมันจะต้องตอกมาข้างนอกอีกด้วยเนาะจ้ะก็เป็นการทำงานแบบคุยกันไปทุกวันเลยค่ะจ้ะบอกให้เขาช่วยเก็บขยะให้ด้วยนะอย่าทิ้งพลาสติกเลยนะค่ะเวลาคุณแม่ทำรายการทีวีแล้วคุณแม่สั่งการเนี่ยท่านก็ต้องเชื่อนะอันเนี้ยถ้าว่าอย่างเงี้ยแล้วไม่เก็บเลยตายอันเนี้ยจะตายเอาไปเลยค่ะไม่อย่างนั้นตายเรามาทำให้ต้นไม้รอดไม่ทำให้ต้นไม้ตายเราทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้รอดที่สุดในฐานะของผู้ปลูกต้นไม้เมื่อคุณได้พื้นที่ของสนามเด็กเล่นคุณก็ต้องได้ต้นไม้ด้วยอันนี้ต้นไม้นี่เขาปลูกไว้ประมาณสักหลายเดือนคุณแม่อยากให้เอาไปให้แม่ชีตะวันเลยอันไหนไปปลูกไหนคะผมจะย้ายเขาไปแซมด้านไหนนี่ครับแล้วเธอได้ใจว่าจะไม่ย้ายเขาอีกใช่ไหมเอาไปปลูกใส่กระถางและเอาไปบำรุงไว้จะได้เข้าป่าเลยป่ะมันไหลไปอีกไม่ได้ละมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำเข้าไปปลูกเลยค่ะเอาไปปลูกอยู่ที่พักฟื้นเลยค่ะเวลาย้ายที่หนึ่งอย่าย้ายไปเรื่อยๆบางทีมนุษย์เล่ร่อนน่ะเหมือนสัมภเวสีอ่ะถูกรังเกียจไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ลองสังเกตให้เห็นว่าน้ำเนี่ยมันซึมเร็วน้ำเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อให้มันใช้คำว่าแน่นการที่มีน้ำมีศาลาเรามองจากมุมนี้มีน้ำมีศาลามีภูเขามีต้นไม้ที่เขายกย้ายไปคือต้นไม้เล็กๆอย่างนี้ล่ะค่ะที่เข้ามาปลูก
มันกำลังจะงามดีพอมันถูกย้ายอีกเพราะว่ามันจะต้องมาเป็นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยมันต้องเอาไปถูกบริบาลให้รอดเพราะพวกนี้ไม่ต้องย้ายก็จะมีสัก 3-4 ต้นที่ย้ายออกไปนี่ในกรณีนี้เด็กก็จะนั่งอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่มุงไปเป็นศาลาที่มีคนแก่ขึ้นได้ถึงมีร่มเงามีใต้ถุนเย็นละวิสาขบูชานี่เย็นละเป็นความเย็นที่พวกเราต้องรักษาไว้เหมือนจิตของเราเราต้องรักษาจิตของเราไว้ในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการโยกย้ายอันนี้แพงนะอันนี้แพงหล่นมาเนี่ยอันนี้เป็นจากพลาสติกอยู่ได้เป็น10ปีตารางเมตรหนึ่งเกือบ 2,000 ถ้าปูด้วยจับแล้วเนี่ยร้อนนะอันนี้ร้อนกำลังจะดูว่าถ้าเผื่อมุงแล้วเนี่ยมันดึงความร้อนหลังคาจะร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นจากจริงจะไม่ร้อนอันนี้คือ1ทนสำหรับความดีแต่สิ่งที่เราต้องแก้ไขคือความร้อนนะคะเอาไล่ไปเข้าเสียงดังอันนี้ต้องเก็บไปถ้ายังใช้อยู่ตรงนี้ตกลงแล้วต้นไม้ตายไปกี่ต้นไม่มีมีถอนออกตรงกลางอันเดียวครับที่ตายไปแล้วใช่แล้วก็เอาไว้ตรงนู้นเผื่อมาทำเก้าอี้เผื่อทำอะไรที่นั่งไว้ตรงนู้นก่อนอันนี้ก็จะเป็นที่โอบใช่โอบเป็นก้อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีท่อฝังแล้วก็เราฝังท่อมาแล้วค่ะเด็กๆก็จะเดินจากกรงไก่เข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้เวลาฝนตกน้ำก็จะไหลเข้าตรงนี้ถูกไหมคะพี่เบิร์ดนี่ค่ะนี่เป็นวิธีการทำแลนด์สเคปสนุกสนุกคุณแม่เนี่ยไม่ให้ต้นไม้นี้ตายแต่เนี่ยมันเหมือนถูกพักมาตายหรือเปล่าหักอันนี้โดนค่ะอันนี้หักแต่ว่าก็ต้องมีบ้างแหละการสูญเสียทำงานกับคนก็บางทีมันก็มีกระทบกระทั่งนะคะอันนี้ก็หักเลยแต่จริงๆต้นนี้จะเป็นต้นที่ชื่อว่าโมกมันเด็กเขาก็จะเดินเข้ามาในช่องนี้แล้วเขาก็นั่งตรงนี้ก็จะเป็นมินิเธียเตอร์จอก็จะอยู่สักประมาณนี้แหละประมาณต้นต้นไหนคะเอาต้นมะขามนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้หมดตรงนี้เป็นต้นเตะเล็กๆแต่เมื่อกี้ก็พอดูหน้างานแล้วตรงนี้ถ้าเราเลาะเลาะเป็นเลข8ได้น้ำจะรินไหลไปสองข้างก็จะสวยน่าก็น่าจะทำได้ก็ได้เลยวิจารณ์ทำไมหักน่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรไอ้ที่หักแล้ววิจารณ์ก็ตัดมันจะได้แตกกลุ่มซึ่งดีไม่เอาออกแน่ดีเพราะว่ามันคือความร่มไม่อย่างนั้นตอนนี้ร้อนร้อนจนเหงื่อคุณแม่เนี่ยซึมเข้ามาแล้วอาจารย์ทำงานต่อไปอันนี้ขยะขยะแพ้เก็บเดี๋ยวเราคัดรอบนี้น่าจะสวยนะครับเป็นเลขที่แพร่หลายลงไปสวยเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมนะคะขออนุญาตไปนั่งคุยที่กรงไก่หน่อยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะทำงานไม่ได้เลยค่ะมันจะเป็นเสียงที่ดังแล้วเราก็จะดูนะคะเมื่อเช้านี้เรามาก็อีกแบบหนึ่งอ่ะตอนนี้เราจะเดินไปอีกแบบหนึ่งแล้วเห็นหรือยังว่าวิสาขบูชาทำอะไรทำการปฏิบัติบูชาโดยวิธีการอะไรเอาเหงื่อมาเป็นน้ำมนต์แล้วก็มีสติปัญญาวางแผนแก้ไขยกย้ายได้แต่ยาคุณมัวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใน40วันมหัศจรรย์ชีวิตถึงหรือยังเนาะเกือบแล้วมั้งวันนี้นับรวมแล้วก็น่าจะ27 20 30วันมหัศจรรย์ชีวิตไม่ถึง40วันเดินมาพูดคุยกันในบ้านเล็กๆสงบเย็นเงียบและเป็นคุ้มพลังของชีวิตอย่างแท้จริงที่อื่นวุ่นวายเนาะที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะเห็นหรือยังคะสิ่งที่เย็นเป็นสิ่งที่
เราต้องเงียบเงียบแล้วฟังเมื่อเช้าคุณแม่มาทักเขาแล้วล่ะเมื่อเช้านี้เขาได้ไป4-5 ฟองวันนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมารบกวนนะจ๊ะไม่มารบกวนแต่มาเพื่อที่จะเรียนรู้อยู่ข้างนอกมันร้อนแต่อยู่ข้างในมันเย็น จ้ะจ้ะเออมาทักเหรอเออกินจุเหมือนกันเนี่ยวันหนึ่งเขาใส่ทีหนึ่ง1 รอบค่ะอาหารมีหลายคนเข้ามาแล้วก็บอกว่าทำไมกรงไก่ที่นี่ไม่เหม็นก็ไม่ได้อยู่กันแบบชุมชนแออัดอยู่กันแบบแบ่งปันสงบสงบที่ไหนมีที่แออัดต้องใส่หน้ากากโควิด-19ต้องใส่หน้ากากตั้งแต่เปิดเมื่อวันที่เราเปิดวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะจนวันนี้เราได้ไข่ไก่ที่เขาแบ่งปันกระบวนการของชีวิตมันมีเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนะคะไข่จะมาจากไก่ไก่จะมาจากไข่อะไรก็ตามแหละแต่ว่าเด็กหญิงน้ำหวานของเราเนี่ยตื่นเช้าทุกวันเพื่อมาเก็บไข่เช้าเย็นเด็กๆจะสนุกกับการที่จะรอคอยสนุกกับการที่มีหน้าที่ประจำที่จะมารอคอยแล้วเขาก็เอาไข่นั้นไปกินกันในชุมชนของเขาที่ไม่ได้เอาไปขายตัวเองได้กำไรแต่ว่ากำไรคือความสุขมีความสุขได้กำไรเป็นความสุขเราจึงตั้งชื่อเล้าไก่ของเราว่าความสุขเล็กๆที่อยู่ในใจลองดูสิคะกินช้าๆไม่ตะกะตะกามโควิด-19ท่านทำอะไรบ้างนะคะที่บ้านของคุณตอนนี้เราเปิดคำถามและพูดคุยเลยนะคะเราเห็นแล้วล่ะว่าเสถียรวันนี้คือวันที่2เนาะ3 4 5เรามี3วันตะติเลยที่จะโชว์ให้ท่านเห็นเลยว่าวิสาขะเราทำอะไรได้บ้าง1เราผ่านโควิดไปด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยวันเมเดย์เขาบอกคนมันทะลักออกจากกรุงเทพจึงทำให้เกิดข้อห้ามที่ว่าเราจะไม่ให้คนเดินทางข้ามจังหวัดถ้าไม่มีกิจจำเป็นแต่ถ้ามีกิจจำเป็นก็ถึงจะสามารถที่ข้ามได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ากิจจำเป็นของคนคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เอาตัวเราไปเป็นพาหะของโรคหรือเอาตัวเราไปติดเชื้อโรคฟังใหม่นะคะคำว่าจำเป็นคือทุกคนก็จะมีความจำเป็นของตัวเองทุกคนก็จะมีเหมือนเหตุผลที่จะอ้างว่าฉันไปได้แต่เนื้อเหตุผลทั้งปวงตอนนี้ก็คือ1เราต้องไม่เป็นพาหะของเชื้อโรคโควิด-19เราต้องไม่อ่อนแอจนไปเอาเชื้อโรคจากที่คนอื่นที่เราเดินทางเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็เอาเราเป็นพาหะไปติดคนในบ้านเราฉันดูว่าความจำเป็นคือต้องมีสติปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าคุณรอดนะคะ2เขาบอกว่าศาสนสถานเนี่ยให้พิจารณาเพราะมันเป็นช่วงของวันวิสาขะจะบอกว่าวันวิสาขะคนอย่าปฏิบัติก็ไม่ได้แต่บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนคุณปฏิบัติที่ตรงนั้นเช่นถ้าคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์
คนเพชรบุรีที่อยู่ใกล้ๆคุณแม่ที่เราก็รู้จักมักคุ้นกันดีก็มาที่นี่หรือลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่กับคุณแม่ในช่วงของโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเป็นช่วงที่เป็นหลุมหลบภัยเพราะมีคนมาอยู่กับคุณแม่เป็นเดือนแล้วนะคะเราก็ทำการสวดมนต์ภาวนาตั้งสัจจะอธิษฐานกันที่นี่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ใคร่ครวญพิจารณาคำสอนในวันวิสาขบูชาเนี่ยมันมีคำสอนที่เราจะต้องตั้งไว้เลยว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยการมีสติปัญญาอารักขาจิตการมีสติปัญญาอารักขาจิตก็คือการหายใจให้เป็นเมื่อหายใจอย่างมีสติหายใจเป็นสติอารักขาจิตเราเกลี้ยงเก่าก็เรียกว่าเราปฏิบัติบูชาตั้งสัจจะอธิษฐานคือตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จสัจจะแปลว่าความจริงแท้อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะเข้าถึงความจริงแท้ที่จะไม่ประมาทขาดสติในวัยเด็กต้องปฏิบัติอย่างเจ้าชายสิทธัตถะศึกษาเล่าเรียนวิทยาแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเล่นเกมอานาปานสติมาตั้งแต่เด็กๆเลยต้องเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในพระครรภ์เลยที่3นะคะแล้วก็เป็นการเกิดที่ตั้งธงไว้เลยว่าเราจะเลิศได้ประเสริฐได้เจริญได้ในวันตรัสรู้อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงค้นพบความจริงในวันวิสาขะและในวันเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์ก็ทรงเตือนพวกเราว่าเชิญจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นในคำสอนทั้ง45พรรษาก็จะจบลงที่อย่าประมาทขาดสติค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะทีนี้ก็จะถามว่ามีคนดูไหมมีคำถามหรือเปล่าคุณแม่ขอน้ำหน่อยเพราะว่าเหงื่อมันออกทั้งตัวเลยมันร้อนมากน้ำไม่ได้มาจากดูใบกลับธรรมสวัสดีมาเจ้าค่ะแล้วก็คำถามที่คุณยายถามเมื่อสักครู่นี้จากคุณกิติรัตน์ค่ะบอกว่าช่วงโควิดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยก็ได้ฟังธรรม อยู่ที่บ้านนี่แหละเจ้าค่ะแล้วก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ทำวัดเช้าเจ้าค่ะมีคำถามไหมคะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็อันนี้ก็แบ็กสเตจตามไม่ทันแล้วเพราะคุณแม่เดินลุยอากาศข้างนอกร้อนเข้ามาในนี้ก็เหงื่อแตกหิวน้ำต้องขอน้ำแล้วล่ะค่ะในขณะที่เรายังทำงานแล้วเรารอน้ำอยู่คุณแม่เล่าไปเรื่อยๆแล้วกันว่าคนที่เขาไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขาจะกลัวและเขาจะหยุดทำงานนะคะคนที่ไม่ประมาทจะต้องเป็นคนที่ไม่ปรุงแต่งอยู่ด้วยความกลัวและทำงานอย่างคนที่รู้จักการใช้ปัจจุบันขณะอย่างคนที่แก้ปัญหาการแก้ปัญหามีไว้เพื่อให้เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จก็ต้องแก้ปัญหาเป็นปัญญาก็มีไว้เพื่อให้พวกเราหลายคนนะคะก็คือถ้ามีปัญญาเนี่ยมันจะหาวิธีการที่จะไปถึงความพ้นทุกข์เราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราเห็นว่าที่ตรงไหนเย็นก็ไปก่อนนะคะหิวก็เดินไปหาน้ำกินอันนี้เป็นเรื่องตกกระจายมากเลยทำงานแบบหิวน้ำแล้วหันไปแล้วเดี๋ยวก่อนไปหาที่เย็นๆเพราะว่าเหงื่อมันออกเยอะประเด็นก็คือเราไม่ได้ขาดน้ำหรอกแต่ว่าเหงื่อเราออกทุกขุมขนเลยเป็นเหงื่อที่ออกในทุกการเปิดของรูขุมขนเพราะเมื่อกี้เราขึ้นไปอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะเราก็ใช้ปัจจุบันของเราอย่างเร็วไงคราวนี้เราก็เข้ามาหลบในต้นไม้เอาละค่ะเขาเริ่มปลูกอะไรไว้ให้ไก่กินบ้างปลูกกล้วยปลูกหน่อไม้นี่เห็นเลยเนี่ยค่ะการให้อาหารไก่กงไก่เห็นไหมคะกงไก่ยาวใหญ่เดี๋ยวถ้ามีพี่ควายมาพี่ควายก็กินหญ้าก็ปล่อยด้วยกันอันนี้ก็เป็นไผ่
อันนี้ก็เป็นกล้วยเขาปลูกแล้วเราเห็นแล้วนี่มะละกอเห็นไหมเห็นมะละกอมั้ยนะคะเขาปล่อยไก่ตอนกลางวันมะละกอก็ร่วงหล่นอันนี้ก็เป็นมะค่าและมีคนให้หน่อกล้วยมาแล้วค่ะก็ปลูกหน่อกล้วยเราเห็นว่าไก่กินอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นแหละมาปลูกมีข้าวโพดด้วยนะมีข้าวโพดคุณแม่ให้คณะแม่ชีลองเรียนรู้ว่าถ้าเราเหมือนเป็นชุมชนหรือเป็นสังฆะเป็นหมู่ของคนที่แบบจะต้องอยู่รวมกันแล้วเกิดในโลกนี้ไม่มีใครให้อาหารเราได้เลยเราอยู่ในวิกฤตการณ์ที่เราไม่สามารถไปซื้ออาหารได้ในสะดวกซื้อไม่มีเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะมีปัจจุบันขณะอยู่ยังไงเรื่องแรกโควิดสอนให้เรารู้ว่าเราต้องสุขเมื่อสร้างเราไม่ได้สุขเมื่อเสพเมื่อเราซื้อไม่ได้เหมือนตอนนี้คุณแม่ก็ต้องแก้ปัญหากับการอยู่ในที่ร่มเพื่ออะไรคะเซฟโซนไม่ให้เหงื่อออกเพราะถ้าเหงื่อออกมันจะสูญเสียน้ำแล้วถ้าเราสูญเสียน้ำแล้วเราไม่ได้น้ำขึ้นมาเนี่ยเราจะวีคเพราะนั้นคุณแม่ก็ทำงานเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าเราเหลืออีกกี่นาทีนะคะควรจะเสิร์ฟน้ำก่อนที่จะตอบคำถามแล้วก็ขออนุญาตเลยที่จะเดินไปโอ๊ะเดินไปเอาน้ำไม่ต้องห่วงเรื่องงานเลยนี่คือสิ่งที่ต้องได้ค่ะในกรณีที่คุณแม่ส่งเสียงขนาดนี้นะคะเนี่ยเรารู้แล้วว่าคณะทำงานเนี่ยพลาดเป้าคือจริงๆแล้วคุณแม่ทำงานเนี่ยเรื่องที่คุณแม่ต้องมีคือหนึ่งกล้องนันทวรรณต้องทำมีชื่อคุณแม่มีหน้าที่พูดเป็นฟอนต์แบ็กมีหน้าที่เสิร์ฟน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำสามคนเนี้ยต้องทำเราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยถ้าเราไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นการที่เรามีวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่หลายคนที่เป็นทีมงานคุณแม่ทำงานที่บ้านหมดทุกคนรู้ว่าเวลาอยู่ที่บ้านน่ะมันสะดวกสบายแต่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มันไม่เป็นเช่นนั้นหน้าตักใหญ่ใจต้องกว้างมันต้องทำงานออกไปนอกกรอบเป็นการทำงานนอกกรอบที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยเราทำได้ถ้าเราอยู่ในกรอบเราอยู่ในวิธีการคิดอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเข้าประชุมกันกว่าเขาจะจัดเครื่องมือที่จะประชุมเพื่อเห็นหน้ากันคน 4-5 คนคุณแม่ทำไปใส่เรื่องแล้วค่ะแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าบางทีการประชุมกันที่เห็นหน้าก็ไม่จำเป็นละถึงจะเป็นการทำงานที่บ้านก็ทำความเข้าใจปักธงเป้าคืออะไรและเราต้องไปให้ถึงเป้าโดยวิธีการที่สื่อสารกันอาจจะไม่ต้องเห็นหน้าแล้วคือมันไม่มีความจำเป็นต้องเห็นหน้าเห็นหน้าก็เห็นหน้ามันก็รู้อยู่แล้วว่าคน8คนนี้มีใครบ้างแต่มันใช้เสียงได้ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้านั้นพอมันมีแอปพลิเคชันที่ให้คนเห็นหน้ามันดูดีนะคะแต่ว่าคุณแม่ว่ามันเสียเวลาเยอะในการเซตแล้วพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันมีงานอื่นเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้ดั้งอยู่หน้าจอเราก็ไปแล้วอ่ะเพราะว่าเราใส่เสียงเปิดงานไปแล้วไงเราก็ไปทำงานแล้วอันนี้สำคัญมากเลยค่ะหนูทำอะไรล่ะจ๊ะเอาละค่ะได้น้ำแล้วพอได้น้ำแล้วก็เสียงมาแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่จะได้สอนกันกลางอากาศไปเลยทีเดียวว่าการจัดเขาเรียกว่าลูกของการทำงานที่แข็งแรงที่สุดก็คือการได้ดูแลคนที่สำคัญที่สุดของการทำงานอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะถ้าเราเอาหางปัดหัวอย่างเงี้ย